ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูคุกกี้นมผงเอาใจคนรักขนมหวานมาฝากกันค่ะเริ่มจากละลายนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินกับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำตาลไอซิ่งและเนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนน้ำตาลไอซิ่งละลายเติมส่วนผสมนมที่ละลายไว้เคี่ยวจนส่วนผสมงวดลงเล็กน้อยใส่มาร์ชเมลโล่ผสมแป้งเค้กแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้ค่ะพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวนำออกจากถาดตัดเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ